ต่อมานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในวันนี้ก็คือวันนี้ผมมีอุปกรณ์พิเศษนะครับผมไปอัปเกรดสตรีมของผมมาแล้วนะครับเราจะทำผมจะทำให้ดูแล้วกันผมมีซาวด์เอฟเฟกต์อย่างเช่นทั้งหมดนี่ต้องเป็นฝีมือของทักษิณชินวัตรเรามีนะครับเรามีเสียงซาวด์เอฟเฟกต์จะมีเสียงแบบว่าช่างหนแล้วก็ยังมีปุ่มฟิสิกอลสามารถกดได้นะกกต.ประกาศคะแนนรวมนะครับคะแนน 100% นะครับแบบไม่แบ่งเขตอันนี้สามารถที่จะเอาไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ได้ได้ก็แล้วนะครับมันยังไม่ได้เพราะว่าจำนวนปาร์ตี้ลิสต์จะคำนวณได้ก็ต้องรู้คะแนนแบบแบ่งเขตก่อนนะครับสรุปก็คือประกาศมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ประกาศแบบนี้ได้อะไรรู้ไหมครับได้ป๊อปปูล่าโหวตนะครับมันเอื้อประโยชน์ให้ใครครับผู้นำเหล่าทัพแถลงข่าวแถลงข่าวว่าอะไรสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะแถลงข่าวว่าพร้อม It's stop อุ้ย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  What ขอบคุณมากสำหรับ20บาทแต่ Fit stop อะไรวะอ๋อทำเป็นไม่รู้พร้อมทำงานกับรัฐบาลใหม่คุณเลยไม่เข้าใจว่าจะออกมาแถลงข่าวทำไมนักข่าวถามจะมีการปฏิวัติไหมคะท่านผบ.เราไม่อยากจะให้มองไปถึงจุดนั้น What 1 นักข่าวถามทำไมคุณไม่ควรจะไปถามเขาเด็ดขาดเหมือนแบบเป็นสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำได้เขาทำไม่ได้มันไม่จริงอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันเป็นประเทศเดียวเลยที่นักข่าวจะต้องไปถามผู้นำเหล่าทัพว่าเฮ้ยท่านคะท่านจะปฏิวัติไหมคะทุกรัฐบาลเลยนี่มันเรื่องปกติมันไม่ปกติก็ปกติดีนี่ไม่ปกติไม่ถูกต้องในการแถลงข่าวนั้นมีการยึดรางวัลนักเรียนดีเด็ดจากดาวจากทักษิณชินวัตรกูไม่เคยรู้เลยว่าทักษิณเป็นนักเรียนดีเด่นกูได้รู้ก็วันนี้แหละกูไม่รู้ว่า กูไม่รู้ว่ายึดของเขาเนี่ยเป็นเรื่องดีเรื่องคุณหญิงหน่อย follow hard locker เนี่ยนะครับHard Locker มีคน follow ประมาณ 900,000 คุณหญิงหน่อย follow Hard Locker Hard Locker mention คุณหญิงหน่อยนี่ครับ 900,000 นะครับพลังเกมเมอร์ทั้งหลายไหลไปหาคุณหญิงหน่อยทันทีคุณหญิงหน่อยสนใจเรื่องเกมด้วยนะครับเป็นการ PR ที่ดีของคุณหญิงหน่อยแต่ก็ดีใจที่คุณหญิงหน่อยมาสนใจคนวงการเกมด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วคุณหญิงหน่อยไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเอก Hard Locker คือคนเดียวกับเอกธนาธรนายอาร์มคือบุคคลที่ถูกควบคุมโดยทักกี้ผ่านคลื่นโทรศัพท์มือถือ 5G ไอ้คลื่นล้างสมองนี่คือเขาพูดกันเรื่องจริงเหรอไหนมีต้นเรื่องป่ะทำไมเรานึกว่าพูดเป็นมีมกันเฉยๆอ่ะผมว่านี่น่าจะอันนี้ใช่เปล่าดีครับไอ้คลื่นรบกวนสมองที่เขารักทุกท่านใช่ป่ะใช่ป่ะขอขอบคุณอย่างที่ประสบความสำเร็จอ๋อไม่ใช่เหรอทำร่วมมือกันอ๋อไม่ใช่เพราะอย่างยิ่งจากถ้าเป็นคลื่นสมองแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดพ่อแม่งยิงลงมาจากดาวเทียมหรือ 5G สักอย่างเนี่ยกูว่าคนที่โดนผลกระทบเนี่ยน่าจะเป็นคนโพสต์ละอ๋อนี่คือดร.ยูริเจ้าของเทคโนโลยีทักษิณซื้อยูริไปแล้วหรือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของทักษิณชินวัตรนายอาร์มถูกคลื่น 5G จากทักกี้ไลฟ์สตรีมให้เหล่าสาวกดูมอมเมาให้อยู่ข้างทักกี้เกลียดจริงๆเลยพวกรู้ทันฮัลโหลท่านครับเขารู้ทันเราแล้วครับเราจะทำยังไงดีครับท่านเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่ดูไบเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับอ
ก็มีคลิปใน RV 2ห้องนายอาร์มเหรอครับหรือผมมาผิดช่องครับป้าต้องเป็นอะไรตึงตึ๊ดึงตึ๊ดึงตึงตึ๊ดึงตึ๊ดึงแล้วก็สวัสดีครับผมนายอาร์มครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม The Sims นะครับสำหรับตัวของ The Sims แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปไกลเลยไลฟ์ฟรีอยากได้ช่องนายอาร์มได้สวัสดีครับมึงอย่าขำก่อนดิเดี๋ยวกูยังไม่ได้เล่นมุกเลยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยขำไปก่อนแล้วอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แต่การแนวรีวิวนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวการเลือกตั้งนะครับเทคโนโลยีการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐกันนะครับเริ่มต้นด้วยอันดับหนึ่งนะครับก็คือการเคมป๊อปปูล่าโหวตนะครับซึ่งการทำป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทำให้คุณสามารถที่จะทำเคลมความชอบธรรมได้ในส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มากนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้การหนาของคุณเนี่ยมันลดลงไปได้นะครับสำหรับด้านเนื้อเรื่องเมื่อกี้เราเห็นในแชทว่าเขาอยากจะคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยลืมมัวแต่ขำโน no, ลืมไปแล้วนะครับคือพอดีเห็นคอมเมนต์แล้วตั้งใจว่าจะตอบคอมเมนต์แต่ว่าดันมีไอเดียที่ว่าเราจะมาทำการรีวิวแบบในอาร์มรีวิวกับเรื่องการเมืองแม่งคงจะตกไม่น้อยมันก็เลยหายไปเลยปล่อยผ่านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะเอาเพลงกลับมาเพื่อที่บางทีมันอาจจะกระตุ้นความจำของเราหรือว่านี่มันเป็นผลจากคลื่นสมองส่งลงมา 5G ทุกคนครับของจริงครับของจริงของจริงหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าของเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่ทักษิณแต่ว่าเป็นคนทางฝั่งของพรรคพลังประชารัฐกูว่าซาวด์เอฟเฟคเนี่ยคุ้มสุดแล้วคุณทักษิณพูดที่ BBC นะครับถามเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมถามว่าเอากลับมาดำเนินคดีคุณทักษิณถามว่าเราต้องเอาเรื่องของความยุติธรรมให้ได้ก่อนซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยกับเขานะนะครับลองไปดูคลิปที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ BBC ก็ได้นะครับท่านครับผมดึงเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจท่านได้เยอะแล้วครับ